สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาลุยกันต่อกับ Challenge สุ่มซีซั่นดีตาโอพร้อมแม่มดนะครับไปช่วงนี้ไม่ต้องเปลืองคริสตัลนะเพราะได้ตั๋วฟรีนะจากกิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับอันนี้เลื่อนรถชาลง 5% ใช่ไหมสวยพริกหยวกง่ายสุดละเฮ้ยตัวไม่ช่วยเลยหยาบคายที่สุดบ้าอันนี้กันมันได้เลือกเพิ่มนะแต่ผมเสียดายบัมบีเหลือง 40,000 มากเลยอยากให้มาอยู่กับตัวนี้แทนแต่ก็นะบางด่านมีเหลืองไม่ได้ใช้นะโอ้ไม่ทันเสียดายเลื่อนหมดแล้วเนาะห้าร้อยสอง
แต่มันโดดไม่ถึงจริงเมื่อกี้หรือว่ามันถึงผมลองดูอีกทีกันอ๋อมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรผมว่ามันฝรั่งได้100 ครั้งเองโอ้ตายแล้วไม่คุ้มอะเนี่ยโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะเพย์เซฟแล้วกันปลายด่านถึงป่ะโอเคถึงสวยดีอะที่เอาชัวร์จะน่าจะตายแล้วโอเค400 กว่าไม่เร็วมาฝรั่งต่อก็แหละผมอยากลองอะไรบางอย่างโอเคบับอีปิกขอบคุณมากครับโหแต่ตัวนี้เห็นตัวแล้วเครียดเลยโอ้เห็นอีโคเสียดายบับมีเหลือง 40,000 เลย
ผ่านซะด้วยแรมดูสิงานนี้แรมเอาละจอมโจรมายนี้สุดจริงว้า 1,700 ปลาไหลอะนะแปดร้อยป่ะ800ว้าวโอ้โห815ตามที่หนึ่งเกือบทันนะอันนี้พีคหยวกง่ายสุดคือบัลมัน OP มากเลยต้องเอาไอ้ยี่ต้องเอาอะยอมเสียแต้มหน่อยกันฮะเดี๋ยวอะไรนะภารกิจจบแล้วเหรอ What สงสัยยื้อมาไกลเกินอ
200กว่าแต้มตกไปเยอะเลยแต่บัฟรีเจนมันดีอะผมต้องเอาอะโหที่ถึงได้ตัวรีเจนอีกเยี่ยมจริงลองดูกันต้นหอมไม่เอาเนาะหัวพีอันนึงก็ได้บัตเตอร์เพเซลบัตเตอร์เพเซลตัวไม่ค่อยไหวเนาะมีตัวอะไรดีมั้งเนี่ยฮะโอ้พระเจ้าโอเคตายเถอะผมไม่ถึงแน่เลยว่ะแย่ละแต่ถ้าจะเน้นแต้มต้องเอาเนาะแต่พาร์คิก็จบดีนี่ว่ะตายเลยแกงตัวเองไป2ไม้แบบนี้ยากแล้วคุณผู้ชมยากแล้วห่าง160มันก็ไม่ได้ห่างมากอะแต่มันจะส่งผลกระทบกับไม้หลังๆเนี่ยอันดับ3ก็ได้บับดีเจนละ4ก็ได้5ก็ได้ดีจริงๆรู้หรือเปล่าว่าเพียงกินพริกอยู่แค่ครึ่งชิ้น100กรัมก็จะวิตามินซีเพียงพอต่อปริมาณที่จำเป็นใน1วันแล้วได้รับบัฟของขวัญของคุกกี้ลูกพริกหยวกโอเคบัฟนั้นคืออะไรเพิ่มคะแนนความเร็วทุกช่วงที่วิ่งโอ้ my god หัวอันนี้ OP จัดเอาแล้วแวมไพร์เหรอผมว่าต้องเลือกอันเนี้ยไม่รู้จะยื้อถึงไหมแต่ลองดูWe'll be right back.
อ่ะดูดไม่ได้เสียดายอืม600กว่าตามอันดับ15ล้านนะไม่เร็วเราจะตามทันละได้นะไอ้บัมเนี่ยได้ชัยละอืมลองดูกันอุ๊ยพาตัวเองแฮเวรกรรมเสียหายมั้ยเนี่ยพาตัวเองเนี่ยแต่ก็ห่างที่2ไม่มากลองดูกันอ่ะตัวช้าไปจริงๆจุดเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเนี่ยเสียหายเลยอ่ะชวนจริงด้วยอ
ผมว่าแต้มที่หนึ่งเวอร์แล้วจริงๆก็ไม่เวอร์นี่ว่ะหันนิดเดียวเองไม่ได้เวอร์แต่ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเราเล่นกันอยู่3คนแล้ว1 2 3ก็ดูแต้มที่4เดี๋ยวผมลองวิ่งเอาชวนสักรอบแล้วกันเมื่อกี้ผมชนไปทีนึงโอเคไม่ชนก็ได้แต้มเพิ่มนิดนึงนะนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเอาไงดีเนี่ยผมเลือกได้เนี่ยเอาชัวร์น่าจะได คือแต้มมาจากความมันดีอยู่แล้วอะยิ่งถ้ามีเลือดเลี้ยงด้วยนะโอเคไข่ชุบช่วยชีวิตห้าร้อยกว่าโอเคลองดูกันมาสุดท้ายสำคัญละสมบัติมันคือตัวมันไม่เข้ากับสมบัตินะฮะลองรีเด้อโอ้โหตายละโอเคคุณผู้ชมผมแกงตัวเองวะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมจริงคือได้มากสุดตอนเนี้ยผมก็ได้ที่สองอะที่หนึ่งมันไปเวลาเราโดนแกงที่สองที่สองโถ่เอ้ยมันจะเสียดายเหรอที่สองแน่แล้วล่ะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าแต้มป๊อปปิ้งแคนดี้จะถึงเหรอ500อ่ะ
เออทีสองก็เอาเฮ้ยไม่น่ารีเลยเรื่องนี้ยอมเสียงตายกับป๊อปปี้แคนดี้เด้อสำหรับร้านนี้ต้องขอบคุณบัฟของอารุล่ามาเลยนะบัฟเรื่องลดชั้น 5% อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าผมคิดถูกอะที่ผมยอมโลภตอนไม้4นะเอาบัฟยันวิดาวมาช่วยได้เยอะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยร้านนี้ก็ถือว่าสนุกสนานนะครับผมก็ได้ลองอะไรอย่างด้วยนะฮะจริงๆนะผมคิดว่าไอ้บัฟพิกหยวน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆเลยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม